อบมากคือแบบโคตรเท่มากไม่เคยเจอวงที่มีแต่ผู้หญิงแต่ว่าเป็นเพลงแนวร็อกๆค่ะถ้าในจันทบุรีไม่น่ามีนะครับมีหรือมั้งแต่ว่าที่แน่ๆถ้าใหม่ไม่น่ามีเคยเจอตอนไปแข่งครับตอนไปประกวดเรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับระดับนึงเป็นคู่แข่งกันมาตลอดแล้วใช่ครับใช่ใช่เขาเก่งนะมันไม่มีวงไหนแล้วพี่ที่แบบจะทำอย่างนี้ได้คือคนเราจะเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะเรารู้สึกภูมิใจมากเลยนะกับเด็กกลุ่มเนี้ยนะสตาร์ตัวเปียสตาร์ตัวเปียสตาร์ตัวเปียค่ะสตาร์ตัวเปียป่ะพี่สตาร์ตัวเปียดังอู้ใครๆก็รู้จักอ่ะผมชื่นชอบมาก Stratosphere หนูมาเข้าร่วมวงนี้ได้ยังไงคะเริ่มจากเบลชวนค่ะเบลมันชวนไอเบลไอเบ้นะตอนแรกอ่ะที่เจอกันครั้งแรกหนูก็แบบว่าทำไมอินนี่มันดูติ่มๆอย่างเงี้ยวะอะไรเงี้ยเป็นลูกค้าประจำค่ะมาบ่อยค่ะน้องผมสั้นก็จะชอบกินใส่หวานใส่เยลลี่ใส่ลูกเกดหนูก็ไม่รู้จักเบลนาทีแรกใครก็ไม่รู้ผมสั้นใครวะอะไรเงี้ยทุกอย่างนะหนูว่ามันเกิดจากที่ซูซูคนยิงซูไม่ได้เป็นสมาชิกวงเป็นเพื่อนกันเฉยๆคือจริงๆแล้วอ่ะพอเป็นข้าราชการค่ะเดินทางทำงานไปทั่วแบบเหมือนว่าเบลไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นปักหลักสักที่ใช่ไหมล่ะพ่อบอกว่าที่เนี้ยที่สุดท้ายแล้วตอนนั้นอ่ะเบลยังไม่มีเพื่อนเลยจนกระทั่งได้มาเจอซูทีนี้ซูมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงถ้าเกิดมึงเหงาไม่มีเพื่อนใช่ไหมมึงก็ต้องตั้งวงเว้ยมึงถึงจะมีเพื่อนทีเนี้ยไอซูมันก็ไปลากไอหยกมาตอนนั้นอ่ะหนูก็ยังเล่นไม่ได้เลยร้องๆแดงๆกีต้าร์ยังเล่นไม่เป็นเลยแม่งจะให้ตั้งวงแล้วปรากฏพอไปเจอไอหยกใช่ไหมนั่งเสือกเล่นได้ทุกอย่างคือปกติแล้วอ่ะเตี่ยหนูเขาจะให้หนูเฝ้าร้านการ์ตูนแล้วหนูก็อ่านอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเรื่องนึงที่หนูชอบมากคืออะไรเบ็กกับทเวนตี้เซนจูรี่บอยเออเนี่ยทำให้หนูแบบว่าเฮ้ยแม่งเท่ว่ะดนตรีอะไรเงี้ยก็เลยอยากเรียนหนูก็เลยแอบขโมยตังร้านไปแล้วก็ไปเรียนดนตรีคือหยกเป็นคนหัวรุนแรงคืออย่างเช่นตอนเล่นดนตรีเงี้ยทีแรกอ่ะหยกมาเล่นกีตาร์อยู่ดีอ่ะมันจับกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็ทุ่มกับตัวลำโพงหักเครื่องเลยพี่มึงเป็นเหี้ยอะไรไอซูแม่งก็เลยบอกว่ามึงเล่นกองไปแล้วกันคือแบบตุ๊รุ่งเงี้ยคือแบบว่าคือแบบมันมากนี่คือนี่แหละที่หนูต้องการมาตลอดพลังเสียงหนูก็ใช้ได้นะคือหนูก็ร้องเพลงเฮี้ยงไงพี่แบบเหมือนควายออกลูกอ่ะแล้วก็เลยเสนอตอนแรกเสนอไอเบลไปอยากให้พี่ไปฟังด้วยหูของพี่เองละกันค่ะเราจะไม่มีเธอแล้วฉันว่างเปล่าโอ้ยฉันไม่ฉันก็เจอคุณแล้วนั่นมันเป็นยังไงไอ้นี่ดูดาอินโนฟิลูสุดท้ายมันก็เลยมาชวนทีหลังค่ะผู้หญิงอ่ะชื่อน้องแพเสียงดีมากใสกิ๊กเลยไอ้แพเหรอเป็นสายประกวดพี่แม่มันส่งประกวดมาแต่ยังไม่ถึง10ขวบเลยโอ้โหประกวดมาทุกเวทีจนจะไปหนูว่าถ้าแม่มันส่งไปนอกโลกได้แม่ส่งไปแล้วก็เรียกว่าทุกๆเช้าหนูจะได้ยินแพนำบทสวดมนต์อะไรพวกเนี้ยตอนนั้นอ่ะเบลไปเข้าห้องน้ำอยู่ทีเนี้ยก็ได้ยินคนร้องเพลงใช่ไหมก็ให้ฟีลลิ่งแบบว่าเอ้ยมันเพาะดีว่ะเนี่ยเลยปีนห้องน้ำขึ้นไปดูเว้ยมันโกรธเบลมากโกรธอ่ะรู้ป่ะเกือบโดนฆ่าแล้วมันก็มาด่ารับหลังด้วยนินทาด้วยแต่ก็ไม่ไงมันนึกว่าแบบเบลไปดูมันขี้ใครจะไปดูขี้วะคือพี่คือในห้องน้ำมันจะแคบค่ะแล้วเวลาร้องใช่ไหมเสียงเราจะก้องห้องขวาสุดตึก3 Would I have told all them aloneWithout a light of my own with you หยุดได้แล้วฉันรู้เธอเสียงเพราะหยุดได้แล้วก็จะเจอกันตลอดเขาก็จะประจำอยู่ในกลุ่มของพวกนักขับเมื่อเราก็อยู่ในแบบว่าร้องเพลงที่โบสถ์คาทอลิกด้วยกันอะไรเงี้ยไอ้ขับร้องในเมืองไทยแล้วอะดังตั้งเยอะมันปุ๊อัจฉริย์อย่างนี้บอยพีทเมกเกอร์เขาก็ดังมาจากในโบสถ์ทั้งนั้นแหละน้องแพอะเป็นคนขับร้องแล้วน้องปานเป็นคนเล่นอินิโทนตั้งแต่เด็กๆก็เริ่มเล่นมาจากคลาสสิกค่ะเพราะว่าแม่ก็แบบส่งให้ไปแข่งไปโชว์ทุกสนามเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแบบเริ่มเล่นได้คล่องปุ๊บเงี้ยแม่ก็ให้มาช่วยเล่นที่วัดค่ะเพราะว่าถ้าเทียบๆแล้วฝีมือก็ประมาณพี่โตศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบเนี้ยค่ะมือนะอยู่เฉยไม่ได้ตุ๊กเรีย
ี้ยก็ตลอดนี่ก็ยังไม่หยุดเลยยังไหนข้าวก็เขาคงเห็นแววอะไรเราบางอย่างอะไรอย่างนี้แบบเห็นรังสีความเก่งมั้งคะหนูว่าคนเก่งสุดน่าจะเป็นอีปันใช่เหรอเก่งว่ามันเก่งอยู่เหมือนกันมีซูที่ชวนเบลกับหยกมาขอพ่อหนูคุณพ่อเขาไม่ให้นะคะยังไม่ได้อยากจะมาเป็นนักดนตรีหรอกแถมครอบครัวแม่งโคตรโคตรเก่งด้วยตอนแรกที่รู้ว่ามันเล่นเบสเล่นเปียโนอะไรเงี้ยได้ก็ตกใจเหมือนกันว่าอื้อมีความสามารถนี้ซ่อนอยู่จริงๆแล้วอ่ะมันอยากเป็นหมอจากมันนะจะเป็นหมอคือมันนั่งโกเข็มงี้โกเลือดงี้เชี่ยเฮ้ยโอ้ยเชี่ยได้ไหนวะเอ๋ไปไหนวะหมอเป็นอะไรคุณหมอคุณหมอกูจะเป็นหมอได้จริงเหรออีเออหนูไม่เคยมีกิจกรรมกับเพื่อนมาก่อนแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากจะมีกิจกรรมเพื่อนด้วยเหมือนกันคือหนูเป็นพวกแบบสายเรียนอะเพราะหนูเองก็เรียนวิทย์คณิตเป็นตัวแทนของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าพี่เขาเก่งรอบด้านแล้วก็เป็นไอดอลของหนูอะค่ะอันเนี้ยของหนูหมดเลยหนูฝากนี้พี่นึงค่ะธรรมดานะคะอันนี้ยังไม่ครึ่งนึงเลยนะคะที่ได้มาแต่ว่าหนูก็มีพื้นฐานที่พอจะเล่นดนตรีได้อยู่แล้วนะคะจริงๆทุกคนแม่งก็เล่นเป็นทุกอย่างอย่างเป็นเบลเนี่ยแหละออนดอยสุดแล้วแต่ถ้าเกิดหนูคิดว่าถ้ามันได้ไปเรียนไปทำอะไรจริงจังอาจจะไปทางนี้ได้ค่ะแต่เราก็งงว่ามันชวนมาทำไมกูเล่นดนตรีไม่เป็นพี่เข้าใจปะพอเล่นดนตรีไม่เป็นมันก็เลยให้ออกแบบโลโก้วงก็งงอีกว่าเอ้ามึงยังไม่ได้เล่นกันเลยให้กูออกแบบโลโก้วงอะไรของมึงยังไม่มีคอนเซ็ปต์เลยพี่จะให้มึงออกแบบอะตาโตเฟียไงเพราะว่ากูไม่รู้จะชื่ออะไรสตาร์อะไรนะวงอะไรนะวงอะไรนะมันยากพี่เห็นแววมาแต่ไกลแล้วว่าใครมันจะไปเรียกได้เพราะว่าไอซูเป็นคนก่อตั้งใช่ไหมมันก็เลยบอกว่าใช้ชื่อสตาร์โตเฟียกันไหมเพราะว่าเป็นชั้นบรรยากาศชั้นสุดท้ายที่คนมันจะหายใจได้ตามหลักการของวิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมคะคือสตาร์โตเฟียมันเป็นชั้นบรรยากาศที่มันหายใจไม่ได้ไงโอโซนเป็นพิษอะแต่พี่ตูนเขาบอกว่าดนตรีทำให้เราบินได้เว้ยก็แปลว่าไอสตาร์โตเฟียเนี่ยมันจะทำให้เราแบบว่าบินไปถึงชั้นสูงสุดได้อะไรเงี้ยมันใช่อะไรคิดวะไอซูอะมันเคยพูดมันเคยบอกกับพวกหนูไว้ว่าดนตรีอ่ะมันจะทำให้มีมิตรภาพอะไรบ้างเพราะว่าเราก็มุมหญิงล้วนที่มันอาจจะรอดก็ได้ะเพื่อนชอบพูดกันว่ารัชมังค่ะพี่แล้วก็แบบมองลงไปก็มีแฟนคอยให้กำลังใจคอยถือป้ายไฟให้พวกเราเฮ้ยมอดกันยับเลยจริงหนูอยากจะลองพูดคำนี้สักครั้งนึงขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะถ้ามีทุกคนก็มีสตาร์โตเฟียอีกแล้วคือเราอะคิดการไกลเว้ยพี่นี่มันต้องมีของ Official Good ไว้ให้แฟนคลับที่มันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนี่พี่สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะวันนี้เรามาขายที่คาดผมที่คาดผมของสตาร์ตดเฟียสตาร์ตดเฟียยังไม่หมดเรามีเว้นตาเว้นตากว่าจะมีวันนั้นเนาะพี่เหนื่อยกันมากๆแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันจะถึงวันงานแล้วเอามาทำเพื่อใครสตาร์ตดเฟียดีมากก่อนอื่นแยกเป็นสองฝั่งเซอร์เคิลพิษวงกลมวิ่งเป็นวงกลมวงกลมมองหน้ากันแล้วมันเป็นวงกลมดิเฮ้ยตั้งใจดิยิ้มอะไรยิ้มอะไรเสื้อชมพูยิ้มอะไรมอดพิษชนชนกันเลยชน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 กันเลยชนชนแม่งโคตรดีเลยว่ะเยี่ยมจริงเลยกูก็ธรรมดาพี่ก็เรายิ่งใหญ่เราเท่เราสวยวงล็อกมันไม่ได้มีพื้นที่ไว้สำหรับผู้ชายอย่างเดียวเว้ยมันมีพื้นที่ไว้สำหรับผู้หญิงด้วยโอ้โหบอกเลยยิ่งกว่า XJ Japan เยอะแสนอีกอ่ะดิสู้ยอมยิ่งทุกเลยอิงจะคิดถึงวงนี้แบบไหนใช่ไหมวงนี้ดูมีความสดใสอ่ะก็รู้สึกดีใจด้วยนะมากค่ะดีใจด้วยนะกับทั้งแฟนคลับแล้วก็ทั้งตัววงเองด้วยเราตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะเล่นแค่เพลงเดียวเท่านั้นเพลงเดียวเท่านั้นแล้วก็วนไปอยู่อย่างนั้น
อีกแล้วอีกแล้วค่ะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเรื่อยๆนะเหมือนเพลงชาติของวงเพลงชาติครับเพลงชาติเพลงที่เราเลือกแล้วค่ะพี่มันคือเพลงประจำวงเราเพราะเพลงต้นฉบับเขาดีเป็นไปได้ด้วยเหรอมีคนเล่นด้วยมีดิพี่จริงดิฮะจริงจริงชื่อวงอะไรพี่อยากชื่อวง Star Tofia นี่ชื่อวงอะไรเนี่ย Star Tofia นี่ครับเขาไม่เล่นเพลงอื่นนะครับพี่เทสเขาดีนะเออเราว่ามันเป็นแนวความคิดเป็นคอนเซปชวลอาร์ตเลยนะรู้จะอินดี้ไปไหนพี่เล่นแต่เพลงเดียวเขาดูเป็นเอกลักษณ์แบบเท่ๆอะไรอย่างงี้ว้าวเปล่าเล่นไม่จบเพลงเลยนะพี่มันมาห้องซ้อมตลอดก็มาทุกวันพุธแล้วก็จองชั่วโมงเดียวมันซ้อมเพลงเดียวเพลงอะไรเพลงอีกแล้วล่มทุกทีมันทื่อๆเป็นท่อนไม้เลยครับเคยดูเราเล่นจริงๆจังๆแล้วหรอเดี๋ยวจะกลัวนะตอนนั้นวงอื่นกำลังเซตกันอยู่ดีนางก็ขึ้นไปเล่นบนเวทีแบบงงๆทุกคนงงมากแล้วนางก็เล่นแล้วก็ไม่จบเพลงละมันพูดไปงั้นมันเห็นแค่หน้าแล้วก็พูดไปงั้นมันไม่มาดูของจริงแล้วถ้ามาดูอ่ะมันก็จะตะลึงอะไรไงพี่เล่นไม่จบเพลงช่างมันเถอะคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเล่นลมให้เขารู้ว่าอีกแล้วอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์วงหนูที่หนูไม่กล้าบอกใครเลยเนี่ยคือเราจะลุ้นไงว่าเพลงอีกแล้วที่คลิปต่อมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงน้องเขาอาจจะเหงาๆไงชวนกันมาเล่นดนตรีอะไรอย่างอย่างคอร์ดเป็นคอร์ดง่ายๆอะค่ะอย่างเช่นเป็นคอร์ดD major 7คอร์ด E minor F sharp minor 7คอร์ด A คอร์ด G ซึ่งคนที่เรียนดนตรีมาหรือเล่นดนตรีเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นคอร์ดที่ไม่ยากสามารถจะเล่นได้มันเล่นง่ายแต่ว่าวงมันหลายชิ้นไงถ้าเกิดว่าเราจะตีความมันใช่ไหมมันต้องเป็นอะไรที่มันมากกว่าชีวิตหนุ่มสาวความรักดิมันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าเปรียบเหมือนมนุษย์เราอย่างเงี้ยถ้าเกิดให้เบลมองนะเหมือนมนุษย์เราที่แบบว่าไม่รู้จักเรียนรู้อะทำอะไรผิดแล้วซ้ำซากคือเรื่องเดิมไม่แบบเหมือนก็ไม่รู้จักพัฒนาอย่างเงี้ยสู้แล้วสตาร์โตสเฟียร์ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะดลบันดาลให้วงสตาร์โตสเฟียร์เนี่ยเล่นเพลงอีกแล้วให้จบสักทีสาธุหนูก็อยากให้เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะก็อยากให้เขาไปเล่นให้ดังให้ผู้แตกไปเลยวงหญิงล้วนแม่งก็ไม่ค่อยรอดสักวงเลยพี่ตามหลักการแล้วผู้หญิงจะชอบกรีผู้ชายมากกว่ามันให้ฟิลที่ต่างกันระหว่างล็อกผู้ชายกับล็อกผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงสมัยนี้เขาเน้นพิมพ์นิยมพี่วงอะไรนะวงอะไร48นะเคยเห็นผ่านๆเราว่าเป็นไง น้องๆยังเต้นแบบเออนี่กรีอย่างเงี้ยแบ๊วมากพี่หนูว่าหนูไม่ได้ใส่ขนาดนั้นหน้าตาอย่างหนูเรียนเป็นหมอไม่ฟัง BNK ค่ะไม่ได้อ่ะหนูนึกภาพไม่ออกอ่ะถ้าแบบนี้พี่เขาด้วยอะไรก็ยอมรับนะคะว่าเป็นหน้าตาของวงก็ไม่อยากให้โฟกัสที่หน้าตาค่ะอยากให้โฟกัสที่ผลงานมากกว่าหนูก็คิดว่ามันสวยแบบสวยก็ไม่ได้มีความสามารถทั้งสวยมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยก็จากเพื่อนเพื่อนดีว่าเพื่อนว่าดีเราก็ว่าดีแล้วทำไมพอพูดถึงแพรเสียงเราดูดรอปลงทุกคนคงเพราะว่าเคยทะเลาะกันมั้งค่ะเราไม่ได้เป็นคนผิดหนีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะไม่คุยก็คือไม่คุยอันนี้พูดได้ปะพูดได้หมดเลยครับหนูอะตอนที่หนูเรื่องที่หลังคือเรื่องที่ป่านกับแพรทะเลาะกันอะหนูก็เพิ่งเคยเห็นพวกมันเป็นแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันขาขอไปขายของในโรงเรียนป้าก็ไม่เจออ๋อเขามีปัญหากันหรือคะมันเป็นปัญหาที่
หนูว่าคงบอกใครไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะทุกคนย่อมมีพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ส่วนตัวเรื่องมึงเรื่องเราเองก็ไม่อยากพูดก็ได้ยินข่าวลือมาอยู่บ้างชอบคนเดียวกันเห็นว่าพี่ป่านกับพี่แพรนะคะน่าชอบผู้ชายคนเดียวกันพี่ตงตงไหนวะตงโยงที่วัดไงไม่รู้ได้ไงเนี่ยจริงพี่เขาดังจะตายก็คือผมเป็นคอนดักเตอร์ส่วนน้องก็จะเป็นคนบรรเลงเพลงในวงก็ผมก็ปกติกับน้องๆทุกคนก็รักทุกคนปกติเราก็คือพี่น้องกันประมาณนั้นเป็นพี่เป็นน้องคุยกันได้ทุกเรื่องประมาณนี้ค่ะรักกันปกติพระเจ้าสอนให้เรารักกันครับวงไหนมันจะเล่นเพลงเดียวได้ทั้งปีทั้งชาติใช่ป่ะล่ะอะไรก็อะไรก็อีกแล้วอะไรน่าจะประมาณนี้อีกแล้วตลอดล่มอีกแล้วตลอดคนอื่นเขาก็แบบน่าจะเบื่ออะไรมั้งคะเห็นว่าวงแตกเพราะเพลงแล้วนั่นแหละเหมือนความตั้งใจของทุกคนมันลดลงด้วยมีแค่ป่านคนเดียวที่แลจริงจังที่เหลือมันก็แบบแค่เล่นๆมันก็คงถึงเวลามั้งคะเราจบมัธยมกันออกมาแล้วแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีสิ่งที่ต้องทำมีที่ที่ต้องไปก็ปล่อยให้เวลาเยียวยาทุกสิ่งงานเลี้ยงมันวันนึงมันก็ต้องมีวันเลิกลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกแย่เหรอพี่เรื่องนี้อยากย้ายคนนึงสอบติดกรุงเทพคนนึงสอบติดนู่นนี่นี่สนุกก็อยู่ที่เดิมเบลก็เจออะไรของเบลทุกคนต่างเจอกันไม่เหมือนกันหนูว่ามันแบบเหมือนมีความพยายามอย่างเงี้ยมันอาจจะกลับมาได้ก็ได้อาจจะมีบางปัญหาเสียดายความแบบกว่าคนนึงจะสะสมแฟนคลับได้เยอะขนาดเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะแล้วอันนี้คือแบบอยู่ๆก็มาแยกกันไปแล้วอะไรเงี้ยก็แตกไปเถอะค่ะในเมื่อเล่นแล้วมันไม่ได้เรื่องค่ะนี่ก็อย่าอยู่ดีกว่าเจออะไรท้อๆหน่อยก็ไม่เอาแล้วครับถ้าให้โอกาสหรือว่ามีคนเห็นแววคุณว่าน่าจะไปได้ไกลทีเดียวแหละเราอยากให้วงนี้อยู่ต่อไปทุกคนต่างมีเส้นทางให้ตัวเองเลือกตัวเองหนูก็มีเส้นทางที่หนูเลือกเขาก็มีของเขามันทำให้ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปเป็นเรื่องธรรมดาของพัฒนาการของคนเราก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตหนึ่งที่มีค่าสำหรับหนูรู้มากมันก็ต้อง move on ไปก่อนแล้วก็ไปทำในสิ่งที่เราต้องทำเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอย่างเงี้ยมันเอาทิ้งไปไม่ได้หรอกพี่จริงๆอะวงนี้มันก็อยู่ในใจหนูตลอดไปอยู่ดีจริงก็คิดถึงป่านที่สุดนะเหมือนแบบเหมือนเรายังไม่ได้เขาเรียกอะไรยังไม่ได้เคลียร์ในสิ่งที่เราแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเราสองคนถึงแบบถึงทะเลาะกันอะไรอย่างค่ะจริงก็อยากคุยกับมันมาที่สุดค่ะคงคิดถึงแพรมั้งคะเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็สนิทกันมากแล้วก็มีปัญหากันก็คิดถึงวันที่เราเคยมีเวลาดีๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงดีที่ครั้งหนึ่งเราได้เล่นด้วยกันอย่างนั้นน่ะสำหรับหนูแล้วหนูก็คิดว่าในอนาคตยังไงมันก็ต้องมีการกลับมารียูเนียนอยู่แล้วพี่มันก็ดูเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าพูดจริงๆอ่ะพวกหนูคงแก่มากแล้วอ่ะแต่พอมารียูเนียนกันมันก็พังไม่เป็นท่าตลอดเลยคือหนูเข้าใจแหละว่ามันรักเพื่อนรักวงแต่บางทีมันก็ควรแบบว่าหาอนาคตบ้างมันดีอยู่แล้วที่แบบว่าเราได้มาอยู่ด้วยกันเยอะว่ามันสนุกนะที่เราได้เล่นดนตรีกับเพื่อนเราแต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองสักครั้งเหมือนกันให้มันสมชื่อสตาร์โตเฟียมันก็มีนะแต่งให้ซูมันยังไม่ทันแต่งเสร็จมันก็ไปแล้วแล้วจริงถ้าเกิดเบลไม่ได้เจอซูเบลก็คงไม่ได้มีเพื่อนเยอะขนาดเนี้ยหนูว่ามันไปฟินแลนด์มันคงฟินไปแล้วล่ะไม่รู้เลยว่ามันไปไหนบ้างชีวิตมันลำบากไหมตอนนี้ที่เราจบกันมาแล้วค่ะเรียนจบมัธยมกันมาแล้วซูก็ยังอยากให้วงของพวกเราอยู่ต่อไปแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นหรือตัวของป่านเองจะทำมันต่อไปหรือเปล่าก็ขอขอบคุณมันที่แบบว่าเริ่มตั้งวงเฮียๆขึ้นมาก็แบบว่าเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของเราทั้งหมดทุกคนนอกจากมันจะเป็นคนตั้งชื่อวงแล้วเขาเรียกว่าไงมันก็คิดถึงมันคือความคิดถึงแบบเพื่อนคิดถึงทุกอย่างเลยว่าเราก็อยู่ด้วยกันมาอันนี้คลิปนี้เอาลงไหนนะคะเอาลงใน YouTube ออนไลน์ก็ถ้าเกิดคลิปนี้ลง YouTube ใช่ไหม
เดี๋ยวพวกเราจะปั่นวิวให้มันสูงๆเอาให้ถึงซูไปเลยก็ถ้าเกิดซูฟังอยู่นะเว้ยมันก็คงจะเสียใจที่แบบว่าวงเราไม่ได้วงที่แม่งตั้งอ่ะมันไม่ได้ไปถึงแบบว่าจุดสุดยอดใช่ไหมล่ะกูก็ไม่รู้ว่าอีก 30-40 ปีที่มึงบอกแม่งจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้พวกกูสบายดีนะมึงไม่ต้องเป็นห่วงน้องแม่งก็ไม่อยู่แล้วแต่มันก็รู้สึกว่าจะร้องไห้อ่ะคิดถึงคิดถึงตอนที่แบบว่ายังมีมันให้กอดที่ที่มึงเลือกจะไปถ้ามึงเจอแล้วกูก็ดีใจด้วยขอให้มึงมีความสุขมากๆแค่นี้แหละ